สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Try It ครับรายการนี้ทำให้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียความคิดสร้างสรรค์แบบเจ๋งๆและวันนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่นี่ครับนี่คือห้องที่ทำให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นง่ายยิ่งขึ้นส่วนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องแอมจะมาสร้างปัญหาอะไรกับผมอีกปวดหัวแค่คิดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมพร้อมครับที่จะแก้ไขให้กับน้องแอมจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามเลยครับกับ Try It ครับตอนยาวิเศษของน่าซื้อทั้งนั้นเลยเปิดมาทั้งวันแหละไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยดูจนเบื่อพี่เมย์จะอยู่ห้องทดลองไหมเนี่ยไปหาอะไรทำสนุกๆดีกว่าใครมาอ่านต่อโหทำไมมันล็อกอย่างเงี้ยพี่เมย์ทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรนะทำอะไรอยู่มีตัดหัวจงหัวใจได้ตัดได้สองแน่นอนมาทำอะไรอีกเนี่ยถามจริงมีปัญหาอะไรอีกไม่มีวันนี้ชิวว่างเออดีเลยแวะมาหาคิดถึงพี่เออคิดถึงพี่เหรอเออคิดถึงพี่ชายมาหาของกินเดี๋ยวจะกินอะไรมีอะไรให้กินถามจริงห้องเนี้ยห้องนี้มีอะไรให้กินหายไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ทำไรเนี่ยเอ้ยหิวพอดีเลยมันกินไม่ได้บ้าอ้าวเหรอพอพูดไปน้ำลายติดคอคืออะไรอ่ะกินไม่ได้นี่เบกกิ้งโซดารู้จักปะไม่รู้จักที่เขาให้อบขนมไงทำให้ขนมมันฟูก็กินได้ไงกินไม่ได้ไอ้บ้าเอาไปเป็นส่วนผสมอย่างเดียวเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่ทำขนมเปล่าไม่ใช่วันนี้เรามันมีหลายคนเนี่ยเคยมีปัญหาไหมเป็นเวลาแบบว่าทำของนู่นนี่นั่นที่เป็นข้าวมันข้าวเหนียวหกที่พื้นแล้วเช็ดไม่ออกมีเวลาทอดเวลาแบบถือพวกของมันหกอะไรเงี้ยโอ้ยรู้สึกไงฮะเหนอะเหนียวโอ้ยตายแล้วยังไงต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับน้องแอมพี่มีหนึ่งวิธีครับเพียงคุณมีเบกกิ้งโซดาอันนี้เนี่ยหรออ่าเบกกิ้งโซดาสรรพคุณมันเยอะนะทำเป็นเล่นขัดหน้าก็ได้นะครับจริงเหรอช่วยดิจริงแต่อย่าเพิ่งอ๋อเหรอเพิ่งสครับมาเมื่อวานเดี๋ยวผิวบางเกินไปอุ้ยน่าดูดีเนาะโอ้โหตบเลยก็ได้มั้งอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาน้ำมันมาแกะน้ำมันพืชน้ำมันพืชแกะครับปั๊บเสร็จแล้วครับกินไม่ได้เทนี่ไม่ห้ามเลยนะเราเทลงไปเลยฮะหรอผสมกับไอ้เบกกิ้งโซดาเนี่ยหรอใช่ผสมไปเลยประมาณนี้พอแล้วยังไงต่อเราก็เอาช้อนมาอยู่ในถุงนี้เนี่ยช้อนมาเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันโอ้โหคนไปเลยน่ากินมากเลยกินไม่ได้คนไปคนไปหลังจากนั้นสมมติว่าเราทำคราบอะไรสักอย่างหกที่พื้นเราอยากจะกำจัดคราบนั้นทิ้งง่ายมากเราทิชชู่มาปั๊บทิชชู่อย่างนี้นะครับพับไปครับน้องแอมนะจ๊ะจ้ะเสร็จปุ๊บเราก็ตักมาทาลงบนนี้ปั๊บเหมือนนมข้นหวานนะสีขาวขุ่นใช่ไหมน่ากินมากเหมือนมาเอ้ยมายองเน็ตเลยเสร็จแล้วเราก็สูตรมีค่าอะไร6ค่าน้ำมัน6ค่าน้ำมัน6ค่าน้ำมัน6แถวๆนี้ละกันนี่มี6 6เฮ้ยๆฉันเนื้อฉันไม่ออกอ่ะอุ๊ยหนาเหนียวจังเลยเราตัวนี้ครับเช็ดปั๊บ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 เบกกิ้งโซดาเนี่ยมันจะไปจับกับน้ำมันแล้วก็ดึงน้ำมันขึ้นมาจากพื้นนะครับมันก็จะแห้งไปเจ๋งป่ะเนี่ยเช็ดนิ้วก็ได้มันไม่เหนียวเลยอ่ะเนี่ยนิ้วคุณก็จะแห้งไม่มีคราบน้ำมันไม่มีความมันเลยเห็นป่ะอ๋อไอผงนี้ใช่ไหมมันจะซับความมันจะดูความมันขึ้นมาดีมากเลยอ่ะสุดยอดสมสูตรที่ดีมากเลยไม้กวาดเลยเรียบร้อย
โอเคได้ได้รู้สึกมันมีคราบอยู่ที่บ้านเก็บไว้เก็บไว้แช่เย็นไว้แช่เย็นไว้ยืมยืมก่อนแช่เย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคได้ขอบคุณมากเลยได้เลยตอนเขาไม่ถึงวันนี้อารมณ์ดีจะทำความสะอาดบ้านทั้งวันเริ่มต้นด้วยอันนี้กันอ่ะสวยละนะสวยละแต่เช็ดหน่อยดีกว่าแม่บ่นว่าวันนั้นอะไรนะอยากสะอาดแล้วเนาะว้ายมันบากแท้มันไม่เหมาะสำหรับเราเลยแล้วไอ้นี้มันทำยังไงเนี่ยตรงนี้เข้ายังไงมันเศร้าเล็กมากเลยทำยังไงดีเดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วหาพี่เมย์ก่อนตัวช่วยน่าจะช่วยได้อย่างน้อยก็มาช่วยกันเช็ดแล้ววะไปดีกว่าโอ้ยพี่เมย์อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ขอบคุณไม่อยู่แล้วผีไหนพูดเนี่ยเรียกกันเป็นผีโอ้พี่เมย์อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักอยู่ห้องเลยเนี่ยเบื่อมากเลยห้องทดลองจะซาดิสไปไหนเนี่ยเอาพี่มาอยู่หรอไม่ต้องไม่ต้องนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ตาแกบอดหรือไงเดี๋ยวไปจิ้มตาบอดไม่เห็นก็ถามแล้วไงว่าอยู่เปล่าก็เขาได้ยินเหมือนแบบท่านเจ้าที่บอกไม่อยู่ใช่สิพี่เอาไปทำไมผ้าน้องน้องมาอยู่ก็ดีแล้วช่วยเช็ดคือมีอะไรให้ช่วยอีกคือทุกวันที่มาเนี่ยมีแต่ปัญหาไม่เคยจะนำพาความสุขมาให้พี่เลยแหมความสุขวันอื่นวันนี้มีปัญหาช่วยกันก่อนอะไรอีกอะไรอีกอะไปช่วยเช็ดโต๊ะหน่อยดีทำไมอีกอะโต๊ะเป็นอะไรโต๊ะสกปรกก็รู้ว่าโต๊ะสกปรกแล้วยังไงมันต้องเรียกพี่ไปช่วยไม่ไปเช็ดเองมันยากหน่อยเนี่ยก็ทำแล้วเมื่อกี้อะแล้วแม่จะกลับมาแล้วพี่เมย์แล้วมันมีซอกที่แบบเนี้ยแบบถ้าเป็นโต๊ะใช่ไหมของพี่เมย์ไม่มีซอกว่ะแบบเป็นคล้ายๆว่าลืบอะที่มันเข้าไปยากอะแล้วแบบผ้านี้เช็ดไม่ได้เลยพี่เมย์มันไม่สะอาดก็ยกโต๊ะออกมาเดี๋ยวค่อยเช็ดเอ้ยไปด้วยกันเปล่าไม่ไปไม่ไปเฮ้ยช่วยหน่อยทำอะไรพี่ไม่ว่างพี่จะต้องทำสิ่งประดิษฐ์ของพี่ต้องเยอะแยะงานพี่เยอะกลับมาแล้วพี่เมย์เดี๋ยวแอมโดนด่าคือมันเป็นฟอกใช่ไหมใช่แล้วมันทำในความสะอาดไม่ได้ใช่ไหมใช่อะไรหีอะไรเนี่ยถุงเท้าถุงเท้าแล้วเอาขึ้นมาทำไมใช้แล้วเอ้ยยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เหรอเดี๋ยวดมได้ดมดูดมดูใครจะกล้าดมล่ะเวลาที่เราทำความสะอาดไม่ได้เนี่ยพี่มีวิธีทำไงหีเอามือใส่เข้าไปในถุงเท้าบอกว่าอย่าไม่ใช้ที่ของใหม่อ๋อเออของใหม่ลุงข้างบ้านเพิ่งให้มาเฮ้ยไหนดูสิใหม่จริงป่ะอเอ้ยใหม่ดีอ่ะโอ้โหเซ็นขึ้นเลยอ่ะเราทำความสะอาดไม่ได้ให้เอาถุงเท้าใส่มือถุงเท้าแล้วเราเอามือเราไปเนี่ยสมมติว่าจะเช็ดซองนี้ซองนี้ผ้าธรรมดาเฮ้ยเช็ดยากใช่มันไม่เข้าพี่ยกตัวอย่างไงใกล้ๆมันมีซองนี้อยู่เห็นไหมผ้าเช็ดเอ้ยเช็ดยากกว่าจะเช็ดได้นี่โอ้โหลำบากเช็ดซองนู้นซองนี้เรานี้ชุบไปสมมติเราจะเช็ดด้วยแว็กด้วยขี้ผึ้งแล้วชุบขี้ผึ้งไปแล้วก็เช็ดเห็นไหมมันก็จะเป็นตามซองนิ้วเราแล้วตรงถุงเท้าเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันจะเข้าไปอยู่ในซอกลึกได้มันจะแทรกตัวเข้าไปเนี่ยง่ายนิดเดียวสามารถเช็ดได้ครับทุกซอกทุกมุมเนี่ยเห็นไหมเจ๋งอ่ะพี่เมย์แต่ว่าถุงเท้าใช้หนาหน่อยก็ดีมันจะได้แบบว่าสะอาดสะอาดเซฟนิ้วด้วยนะอ่ะเอาตัวนี้ไปใช้ไปไม่ใช้แน่ไม่ใช้แน่นะไม่ใช้เอาไปเลยใช้ให้เต็มที่เดี๋ยวนะมันทำยังไงนะใส่ไปในมือกลับก่อนกลับทำไมใช้ด้านไหนก็ได้เอออย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มาเช็ดอย่างนี้ฮะเออใช่อย่างนั้นแหละอย่างนี้แหมเป็นหมาเลยนะโอเคไปละบ๊ายบาย